ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายนนะคะอาจารย์ค่อนข้างจะช้านะทำคลิปไม่ค่อยจะทันเวลาต้องขอโทษด้วยนะคะจะช้ามากๆเลยวันนี้ก็วันที่16พอดีนะหวังว่าทุกท่านคงโชคดีกันนะคะอ้าวเรามาดูดวงความรักนะคะของคนมีคู่ชาวพฤษภก่อนตอนนี้สถานการณ์นะคะความรักคุณเป็นยังไงอยู่นะคะอาจารย์ขอเลือกไพ่10ใบนะคะพลังงานไพ่นะคะคุณได้ไพ่5ถ้วยความวุ่นวายไพ่ The Fool ความเป็นอิสระอยากหลุดพ้นราชาเหรียญอัศวินเหรียญแล้วก็ไพ่หมายเลข7อาจารย์ก็อ่านชาริออตแต่ว่าบางท่านก็บอกชาริออตยังไงก็ได้นะอาจารย์แก่แล้วอาจารย์ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเก่งภาษานะคะขอให้อ่านแล้วสื่อความหมายได้กันแล้วกันอาจจะไม่ค่อยถูกสำเนียงตามภาษาเขานะคะอาจารย์จะคุ้นเคยอ่านผิดๆตลอดแหละชาริออตต้องขอขอบคุณนะคะท่านที่แนะนำอาจารย์มาว่าให้อ่านแบบนี้แต่อาจารย์อาจจะติดนิสัยหน่อยนะคะแล้วก็ไพ่ราชินีไม้นะคะไพ่ The Magician นะคะไพ่9ดาบไพ่Devil นะคะขอโทษทีค่ะไพ่9ถ้วยหน้าไพ่คล้ายๆไพ่ Devil บางทีอาจารย์ไม่ค่อยได้เปิดอาจารย์ก็จะจำหน้าไพ่พลาดเหมือนกัน2เหรียญค่ะโอเคหน้าไพ่ความหมายก็จะไม่เหมือนไรเดเวทนะคะสำหรับชุดนี้เนาะโอเคเรามาดูสถานการณ์ความรักของคนมีคู่ชาวพฤษภค่ะไพ่เซนเตอร์คุณ5ถ้วยคือการทะเลาะเบาะแว้งความวุ่นวายในเรื่องของสัมพันธ์รักอย่างแน่นอนนะคะอาจจะมีเกณฑ์แบบไม่เข้าใจกันอยู่แหละแน่นอนแหละความไม่เข้าใจอาจจะเป็นเหมือนกับสิ่งเก่าๆของใครบางคนจบหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นชาวพฤษภเองเนี่ยอาจารย์มองแหละว่าคุณอะรักและยึดมั่นกับคนรักมากเลยเพราะพฤษภชาวธาตุดินนะก็จะเป็นรักใครรักจริงก็นะคะไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นภาพคนเหมือนกับขับเกวียนไม่ได้ขับรถนะนี่ขับเกวียนวัวเทียมเกวียนแล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่บนกองฟางอะอยู่บนรถน่ะที่บรรทุกกองฟางนะมันเหมือนความรักคุณสองคนน่ะคุณน่ะจงรักภักดีก็ได้หรือคุณมั่นใจแล้วล่ะว่าคนนี้คือคนที่คุณจะเลือกคือคนที่คุณต้องการมีชีวิตใช้ชีวิตคู่กับเขาดำเนินชีวิตร่วมกันน่ะแต่ณตอนนี้คนนี้เหมือนอาจารย์มองเขาเปลี่ยนไปนะคะเหมือนเขาห่างๆคุณมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะคะภาพอัศวินเหรียญแล้วก็เดอะฟูเหมือนขอพื้นที่ขอเวลาอะไรประมาณนี้จนทำให้ชาวพฤษภอาจจะนั่งเครียดละเริ่มเครียดใช่ไหมคะเริ่มเหวี่ยงแล้วคุณก็เริ่มเหวี่ยงแล้วนะคะเป็นภาพระบายอารมณ์แบบของกระจัดกระจายอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำอย่างนั้นนะไพ่มันคือแอคชั่นเครียดแล้วก็อารมณ์เหวี่ยงกับตัวเองก็ได้นะคะก็ไม่ได้แปลว่าคุณไปเหวี่ยงกับใครเหวี่ยงกับตัวคุณเองกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเพราะคุณอาจจะแบบเหมือนคิดนะว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่กับคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่าของเขาก็ได้นะมันแปลได้สองประเด็นนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้หนึ่งคนรักของพฤษภกับไปคุยกับคนเก่านะคะไพ่สองเหรียญใบนี้ก็จะเป็นภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมันคือสิ่งเก่าๆอะค่ะแล้วก็มีเก้าถ้วยด้วยก็เลยแปลว่าหนึ่งกรณีหนึ่งคือคนรักของพฤษภกับไปคุยกับคนเก่าที่เคยเลิกกันไปแล้วมาดูใจกับคุณศึกษาดูใจกับคุณแล้วอยู่คนเก่าทักมาเขากลับไปคุยกับคนเก่านะก็ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองแหละมันมีไพ่เดอะเมเชียนกับเดอะฟูลมันก็จะเป็นคนใหม่แบบบางท่านนะคนของคุณไปคุยกับใครคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะแบบ
ใหม่เลยนะคะไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ยอาจจะเขารู้จักกันเพราะการติดต่อในเรื่องงานก็ได้นะคะการคุยการดีลงานกันอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของที่เขาไปคุยงานเนี่ยนะคะให้ราชาเรียนก็เป็นประเด็นอย่างนั้นนะคะนี่คือแยกแยะได้ประมาณเรื่องราวประมาณนี้วันนั้นคุณกับเขาก็เลยแบบทะเลาะกันไพ่นี้คือความทะเลาะนะคะไพ่ห้าถ้วยคือความวุ่นวายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณสองคนเลิกกันนะมันแค่สถานการณ์มันอยู่แบบอึมครึมนะอยู่แบบอึมครึมแบบว่าจะเอายังไงอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนคุณก็ตามส่องเขาเหมือนกันเนี่ยไพ่นะคะตามส่องมันจะมีภาพคนนึงอยู่ด้านหลังชายหญิงคู่นี้แต่มีคนนึงอาจจะเป็นคุณตามส่องเขาอยู่นะถ้าให้อาจารย์มองอาการไพ่จะออกแบบนั้นเดี๋ยวเรามาขยายความต่อนะคะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับคนของคุณเนี่ยจะไปยังไงกันต่อไพ่ห้าดาบห้าดาบก็แปลว่าต้องชนะเท่านั้นน่ะนะคะไพ่สองไม้คุณต้องคุยเพื่อที่จะไพ่สี่ถ้วยคุณต้องการความชัดเจนน่ะนะคะไพ่ห้าเหรียญคุณไม่ต้องการเป็นผู้แพ้แล้วคุณไม่ต้องการให้เขาแบบนิ่งๆไม่พูดไม่จาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ชาวพฤษภไม่ต้องการคุณก็จะแบบขอเวลาขอคุยขอทำความเข้าใจเลยแล้วจะยังไงต่อแล้วตกลงเขาคุยแล้วเขาเลือกคุณอยู่ไหมล่ะอัศวินเหรียญแล้วก็ทาวเวอร์ระวังการทะเลาะระวังการใช้อารมณ์เหมือนกันนะคะการคุยที่มีทาวเวอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเดอะแฮงแมนถ้าเป็นไปได้อาจารย์มองว่าคุณควรจะนิ่งเพื่อให้เรื่องราวมันผ่านช่วงที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าวาระกรรมเก่าของคนนะคนเรามันจะมีเจ้ากรรมในเวรมีสิ่งเก่าๆที่มาทำลายความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดไพ่เดอะแฮงแมนคือคุณควรจะนิ่งคุณไม่ควรที่จะไป เขาเรียกว่าขอความชัดเจนหรือไปขีดชะตาชีวิตเขาไปบงการไปคอนโทรลไปควบคุมอะไรขนาดนั้นอ่ะคุณจะเสียใจเพราะว่าอาจารย์มองว่าเขาอาจจะหุนหันพลันทาวเวอร์ตัดสินใจแบบจบไปจริงๆก็ได้ต่อให้ไพ่ใบนี้มันคือการกลับมารีเทิร์นได้ก็เถอะแต่คุณจะเจอสภาวะที่แบบเขาตัดจบแล้วเดินจากคุณไปแล้วคุณจะไหวไหมเนี่ยไพ่ห้าเหรียญไพ่ใบนี้คือการเดินจากไปแล้วคนนึงนั่งร้องไห้เสียใจอีกคนนึงเดินไปแบบก็เสียใจนะแต่จำเป็นต้องไปเพราะฉะนั้นกรณีที่ใครก็ตามที่เกิดสภาวะความรักที่มันเป็นประเด็นปัญหาอยู่นี่ให้ใช้เหตุและผลแล้วก็ใช้สติความใจเย็นมากที่สุดอาจารย์มองว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้อยู่นะคะเพราะยังเป็นไพ่ที่ยังเหมือนดีอยู่อ่ะไพ่สองเหรียญใบนี้นะคะมันจะไม่เหมือนสองเหรียญใดไรเดอร์เวทนะคะแค่เราจะต้องคิดให้เยอะๆไตร่ตรองเนี่ยมีเหตุมีผลรอโอกาสรอแบบให้เขาได้คิดแล้วกลับมาอาจารย์มองว่ายังมีโอกาสจะดีขึ้นให้ใจเย็นนะคะใครที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะสำหรับชาวพฤษภนะคุณก็ยังรอได้นะคะไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ใกล้คุณหรืออยู่ไกลคุณก็ได้อาจจะเป็นคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะมีไพ่สองไม้เท้าอยู่แต่ให้คุณรอโอกาสค่ะรอว่าเขาจะกลับมาเองก็ได้ค่ะไม่ถึงขั้นเลิกมาดูดวงคนโสดด้วยนะคะคนโสดชาวพฤษภคุณได้ไพ่ไพ่สตาร์อาจจะแปลว่าถูกเทถูกตัดสัมพันธ์อยู่คนโสดอาจจะเหมือนกับตอนนี้อาจจะเครียดเพราะเหมือนความรักคุณมันได้จบลงไปแล้วล่ะไพ่สตาร์กับ4ดาบเนี่ยนะคะแต่ณตอนนี้คุณเริ่มเข้มแข็งคุณเริ่มไปโฟกัสในเรื่องของงานมากขึ้น10ไม้การวางแผนอนาคตการทำให้ตัวเองโดดเด่นนะคะเด็กถือเหรียญ2ดาบนะรับรู้ปัญหาความเข้มแข็งการตัดสินใจที่จะเด็ดขาดของคุณนะคะไพ่ราชาไม้ความยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าการเติบโตโอเคเลยค่ะเมื่อคุณประสบความสำเร็จอาจารย์มองไม่ว่าอะไรเขาจะเข้ามาหาคุณเองรักใหม่ๆเดอะซันราชาไม้คุณจะเจอใครที่แบบถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่ค่อนข้างแบบมีหน้าที่การงานที่ดี
าจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการหรืออาจจะเป็นคนทางไกลญี่ปุ่นเกาหลีก็ได้หรืออังกฤษก็ได้ที่จะมีเข้ามาถ้าเป็นคนทางไกลนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเจอผู้หญิงที่สวยสง่างามนะคะเป็นคนเก่งการเก่งงานนะคะราชินีไม้เท้าถ้าผู้หญิงก็เจอราชาไม้เท้าถือว่าดีค่ะคนโสดคุณอาจจะเจอชาวธาตุไฟก็ได้เมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะที่จะมีเข้ามาอาจารย์มองประมาณนั้นหรือเจอคนที่เกิดวันอาทิตย์เข้ามาก็ได้นะคะก็ขอให้สมหวังนะคะขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ออราเคิลนะคะไพ่รูปเทวดาไพ่จะแนะนำว่าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักโชคลาภจะเข้ามาจากการขอพรนะไพ่ใบนี้หรือถ้าแปลความหมายอีกอันนึงนะคะก็อาจจะแปลว่าคนเราถ้าเป็นคู่กันไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณกับเขาต้องพัดภาคแต่ในที่สุดแล้วเขาจะกลับมาเดี๋ยวเขามาเคาะประตูบ้านทำให้คุณเซอร์ไพรส์ประหลาดใจก็ได้เห็นไหมคะคนกำลังมายืนเคาะประตูบ้านแล้วเคาะประตูห้องคุณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าความรักให้ใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆค่ะรอนะคะสิ่งดีๆกำลังจะมีเข้ามากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไพ่ใบนี้ก็คล้ายๆไพ่ทำร้านนั่นแหละค่ะโชคลาภกำลังเข้ามาเขาคนนั้นต่อให้อยู่ไกลสุดล่าฟ้าเขียวใจก็เป็นหนึ่งเดียวที่จะกลับมาหาคุณนั่นแหละค่ะนะคะให้ใจเย็นๆรอขอพรก็ได้ไพ่จะบอกอย่างนั้นนะคะแล้วสิ่งดีๆจะมาเร็วขึ้นนั่นเองนะคะขอเพิ่มจากไพ่ Romance Angel ค่ะความรักคุณจะเป็นยังไงจะสมหวังขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าให้เชื่อใจกันนะ trust romantic feeling ให้เชื่อใจกันแล้วคุณก็จะได้ความรักที่แท้จริงได้ความรู้สึกดีๆที่มันเป็นแบบภาพโรแมนติกอะนะคะความหวานความรู้สึกที่มีพลังงานดูดดื่มเลยแหละไพ่วันนี้นะต่างคนต่างต้องการความรักความเอาใจใส่ต่อกันมากมายนะคะคุณจะได้รักที่จริงใจจริงจังเกิดขึ้นไม่ได้รักแบบโกหกรักแบบหน้าไหว้หลังหลอกอะไรก็ว่าไปจะไม่ได้ผิดหวังแล้วคุณจะเจอความรักที่บริสุทธิ์ใจเชื่อใจกันได้ประมาณนั้นขอให้สมหวังนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ